สวัสดีเช้าวันพุทธที่9มีนาคมค่ะตลาดหวังสงครามคลี่คลายหลังมีรายงานว่ายูเครนเลิกยืนยันที่จะเข้าเป็นสมาชิกนาโตหุ้นยุโรปรีบาวรับข่าว EU กำลังหารือแผนออกบอลร่วมกันเพื่อจัดหาเงินมหาศาลไปลงทุนด้านพลังงานและการป้องกันประเทศนอกจากนี้ค่ะสหภาพยุโรปได้ประกาศโครงการ Repower EU มุ่งลดการพึ่งพาแก๊สรัสเซียลง2ใน3จากปีที่แล้วนำเข้าจากรัสเซียสูงถึง4 5เของยอดนำเข้าแก๊สทั้งหมด ด้วยแผนดังกล่าวค่ะประกอบด้วยการเร่งลงทุนพลังงานทดแทนเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานการกระจายแหล่งพลังงานรวมถึงบรรเทาผลกระทบให้แก่บรรดาผู้บริโภคและธุรกิจขนาดเล็กซึ่งเดือดร้อนจากราคาพลังงานสูงเป็นปรติการในปัจจุบันข่าวล่าสุดสนับสนุนมุมมองของเราค่ะยืนหยัดสู้ปูตินเคทัมโฟกัสเ erm มื่อวันอาทิตย์อันตรายจากปูตินดึงดูดพันธมิตรตะวันตกเข้าใกล้กันยิ่งขึ้นความพยายามปรับตัวขับเคลื่อนงบประมาณและผลักดันการลงทุน โมเมนตัม um การเปลี่ยนแปลงนี้แรงและส่งผลต่อนโยบายพักการเมืองที่เตรียมลงสนามเลือกตั้งในหลายประเทศหุ้นยุโรปจึงน่าสนใจลงทุนมากขึ้นอีกในระยะยาวบนแนวโน้มใหม่ดังกล่าวค่ะหลายกองทุนเข้าขายรับประโยชน์ระยะยาวจากเรื่องนี้อาทิ k t c l i m a เม k t e u r ย t t e h KT e u r o ยูโรรวมถึง k t m i n i n i n g อย่างไรก็ตามค่ะภาวะเงินเฟอ้อสูงจอรักยาวกว่าที่เราเคยคิดไว้ว่ายาวอยู่แล้ว เป็นปัจจัยกดดันหุ้นเติบโตสูงหรือ Gold Stocks ซึ่งมีอยู่มากใน K T Eurotech และ K T Climate ดังนั้นค่ะตัวเลือกหนะปัจจุบันที่น่าสนใจเข้าซื้อจึงยังคงเป็น K T Mining และรองลงมาคือ K T Euro สถานการณ์สงครามยังคงมีลักษณะ binary คล้ายโยนเหรียญหัวก้อยพรุ่งนี้พฤหัสร,รัฐมนตรีต่างประเทศรัสเซยียยูเครนจะพบกันที่ตุรกีอาจมีความคืบหน้า หลังปรับลดสัดส่วนบางกองทุนที่น่าจะอ่อนไหวมากๆไปแล้วเมื่อวานเราเห็นควรให้ถือครองกองทุนอิงพกพันในสัดส่วนสูงต่อไปทั้ง k t Oil, k t Energy, KTMining และ KTO g มูลค่าเพิ่มขึ้นมาก็อาจทยอยเทพโพฟ,ฟิตเฉพาะส่วนกำไรออกมาบ้างและคงสัดส่วนการลงทุนอื่นๆไว้อย่างสุขุมต่อไปค่ะมาดูกันถึงการขึ้นลตลาดหุ้นเมื่อวานกันบ้างนะคะเซดินเด็กปิดที่1619.10ุลบ0.4 มูลค่าการซื้อขาย1 4 9 9 3 8้าบล้านบาทโดยดัยดชนีตลาดหุ้นไทยพันพวนหนักตอบรับความไม่แน่นอนของสถานการณ์ความขัดแย้งรัสเซียยูเครนโดยช่วงเช้ารีบเบาขึ้นมาในแดนบวกก่อนจะปรับตัวลงไปลึกถึง45.90จุดจากนั้นดิดกลับขึ้นมายืนเหนือ1,600จุดได้ส่วนฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่14,231ล้านบาทและยูพันธบัตรอายุหปีปิดที่ 1. 4%ปนึบตจวเพิ่เปอร์เซ็นต์่ะ ส่วนนฝั่งของค่างเงินบาทปิดตลาดเย็นวันนี้ที่33บาท17สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐยเงินบาทปรับตัวอ่อนค่าจากความกังวลเรื่องราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นและทิศทางเงินทุนต่างประเทศหลังนักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน6,600้ล้านบาทส่วนฝั่งของเอเชียค่ะนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดร่วง3าวันทำการติดต่อกันโดยร่วงลงต่ำกว่าระดับ2 5 0 0 0จุดเป็นครั้งแรกในรอบ16เดือนจากความกังวลเกี่ยวกับราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นหลังการเจราจายหยุดยิงรัสเซยียยูเครนรอบ3ลล้มเหว นิกกี้ปิดไปที่2 4 7 9 0 9 5จุดลบห่เนเซส่วนเซงไฮเข้ามาสิิตลาดหุ้นจีนปิดร่วงลงกว่า2%หลังมีรายงานว่าการเจราจาสันติภาพรอบที่3ระหว่างรัสเซียและยูเครยนยังคงไม่คืบหน้านอกจากนี้ค่ะตลาดยังได้รับแรงกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและยอดผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในจีนเซิงไฮเข้ามาสิดปิดที่3293.53จุดลบ2.35เปเ์ ส่วนฝั่งของดาวโจนส์ตลาดฮุนดิยอปิดลบในวันอังคารค่ะหลังจากที่ประธานาธิบดีคุณโจไบเดนประกาศคว่ำบาตรการนำเข้าน้ํามันจากรัสเซียซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวส่งผลให้ราคาน้ํามันพุ่งขึ้นและทําให้ตลาดกังวลว่าความขัดแย้งระหว่างประเทศอันเนื่องมาจากสงครามราัสเซียยูเครนอาจทวีความรุนแรงมากขึ้นดาวโจนส์ Jones, ปิดที่ 32,632.64. จุดลบ 0. เปเอนี S 500, ปิดที่ 4,170.70. หจบุดเลบ และ n a s d a q ปิดที่12,795.55จุดลบ0.28%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลดลงในวันอังคารเนื่องจากนักลงทุนกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามในยูเครนและการที่ชาติตะวันตกคว่มบาตรรัสเซีย c c 4 0ปิดที่5,962.96จุดลบ0.32% DAX ปิดที่12,831.51จุดลบ0.024% ฟุตซีร้อยปิดที่6,964.11จุดบวก0.067ซค่ะส่วนในฝั่งของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินยูโรและเงินปอน์ขณะที่นักลงทุนจับตาสถานการณ์การสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนทางฝั่งของสัญญาณน้มันดิบเรสซัสตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นบวก3.6ปิดที่123ดที่123.70เซนต์ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐประกศาศคว่ำบาตรการนำเข้าน้ำมันจากรัสเซียเพื่อตอบโต้ต่อการที่รัสเซียส่งกำลังทาหารบุกโจมตียูเครนขณะเดียวกันค่ะนักลงทุนจับตารายงานสต็อกน้ำมันด,ดิบประจำสัปดาห์ของสหรัฐซึ่งมีกำหนดเปิดเผยในวันนี้ส่วนในฝั่งของเบรนต์เองค่ะบวกขึ้นไป3.9%ปิดที่127.98เซนต์ต่อบาร์เรลทางฝั่งของสัญญ,ญนาน้งคําตลาดนิวยอร์กปิดพุ่งขึ้นทะลุระดับ2,000ดอลลาร์ในวันอังคารค่ะ เนื่องจากสงครามรัสเซียยูเครนยังคงเป็นปัจจัยหนุนแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยนอกจากนี้ตลาดยังได้รับปัจจัยบวกจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์สัญญานักขําตลาดโคเม็กส่งมาเบียนเมษายนบวก2 3 7ปิดที่2013ดอลลาร์ 2, 30เซนต์ต่อชั่วโและนี่ก็เปหมดของ KT ทแอมบ์เดลิที่นำมาฝากในเช้าวันนี้นะคะและในช่วงนี้เรายังคงต้องทำโซเชียลดิสแทนซิงแต่ว่าทุกคนก็สามารถทำธุรกรรมลงทุนได้ง่ายๆผ่านแอปพลิเคชัน KT ท m อมบ r t มา d e แล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะกับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ